ื่อมวลชนไปดูครับปัญหาเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยก็มีสวกลุ่มหนึ่งเนี่ยเตรียมที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อที่จะล้มไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยไปอ้างมาตรา86ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เราต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับของสมาชิกรัฐสภาที่มีการรับร่างให้มีการแก้ไขในมาตรา83กับ91นะครับที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอมาจริงๆเนี่ยถ้าสว.เนี่ยใจกว้างนะครับรับร่างที่3ของพรรคเพื่อไทยเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบมันก็จะไม่มีปัญหาถูกไหมครับผมยังเชื่ออย่างนี้นะครับว่าสามารถที่จะแก้ได้ในชั้นกรรมธิการซึ่งเหมือนเวลาเราออกกฎหมายเนี่ยเราก็ยังสามารถเขียนเพิ่มเข้าไปได้แต่สุดท้ายนะครับก็ผ่านเพียงแค่ร่างเดียวนะครับก็คือร่างของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับโดยมีรับหลักการทั้งหมดนะครับ552คน552เสียงนะครับร่างที่13นะครับคราวนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้มีการเสนอแก้เพียงแค่2มาตราก็คือมาตรา83และมาตรา91นะครับก็คือสาระสำคัญเนี่ยก็คือให้มีการบัตรเลือกตั้งเนี่ย2ใบแล้วก็สสเขตเนี่ย400บัญชีรายชื่อ100คราวนี้สื่อมวลชนไปดูครับปัญหาเนี่ยก็คือมีล่าสุดเนี่ยก็มีสว.กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเตรียมที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพื่อที่จะล้มไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยไปอ้างมาตรา86ขอมาตรา86ด้วยครับมาตรา86เนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยในวงเล็บ4 86วงเล็บ4เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตามวงเล็บ2และวงเล็บ3แล้วถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ350คนจังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามวงเล็บ3มากที่สุดให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มอีก1คนและให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษจากการคำนวณนั้นในลำดับรองลงมาตามลำดับจนครบจำนวน350คนก็ต้องเรียนนะครับว่ามันจะมีความแย้งกันนะครับว่าพอมาตรา86วงเล็บ4เนี่ยก็บอกว่ากำหนดไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีจำนวน350คนคราวนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เราต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับของสมาชิกรัฐสภานะครับที่มีการรับร่างให้มีการแก้ไขในมาตราในมาตรา83กับ91นะครับที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอมาผมก็ต้องเรียนงี้ครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าสว.เนี่ยใจกว้างนะครับรับร่างที่3ของพรรคเพื่อไทยเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยสาระสำคัญเหมือนกันเลยระหว่างร่างของพรรคเพื่อไทยกับร่างของพรรคประชาธิปัตย์แต่เพียงแต่ว่าคุณก็ไม่รับร่างของพรรคเพื่อไทยแต่ไปรับร่างของประชาธิปัตย์แต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเรื่องการแก้บัตรเลือกตั้งให้เป็น2ใบแล้วก็ส.ส.เขตเนี่ยจาก400เขตกับ100บัญชีรายชื่อตรงนี้เนี่ยผมยังเชื่ออย่างนี้นะครับว่าสามารถที่จะแก้ได้ในชั้นกรรมธิการนะครับซึ่งเหมือนเวลาเราออกกฎหมายเนี่ยใช่ไหมครับคือวันนี้มันก็จะมีคำถามว่าเอ้าถ้าคุณแก้83กับ91เนี่ยแล้วมันจะมาแย้งกับมาตรา86ไหมผมยังเชื่อว่าเหมือนกฎหมายข้ออื่นเนี่ยเราก็ยังสามารถเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับว่าให้ยกเว้นนะครับข้อความในมาตรา86นะครับวงเล็บ4อย่างเงี้ยคุณอาจจะไปเขียนห้อยในมาตรา91ก็ได้นะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันก็ไปอยู่ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับซึ่งตรงนั้นก็ไม่น่าห่วงผมก็ต้องเรียนงี้ครับว่าก็ในเมื่อเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเราเนี่ยก็ต้อง
ทำเรื่องนี้นะครับให้ผ่านให้ได้นะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับแต่ว่าส่วนที่ว่าจะมีสวไปยื่นตีความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าก็มีสวกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะล้มนะครับแต่ว่าในฐานะที่ผมเองนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วผมก็โหวตรับร่างนะครับทั้งร่าง13นะครับผมก็เรียนว่าผมยังมีความเชื่อนะครับว่าจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบแล้วก็สสเขตเนี่ย400กับ100ผมยังเชื่อว่าสามารถทำได้เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ